สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดกระแสตีกลับประชาชนซัดยับหลังสีนวลอวยพรปีใหม่ลั่นไม่โกรธแค้นเคืองขออโหสิกรรมกับทุกคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันขึ้นปีใหม่ปี2563นางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่เขต8พรรคภูมิใจไทยได้ส่งข้อความอวยพรปีใหม่ผ่านโปรแกรม LINE โดยมีข้อความว่าข้าพเจ้าขออนุญาตกล่าวขออโหสิกรรมก่อนวันสิ้นปีเก่าปี2562และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2563ที่จะถึงนี้ต่อทุกท่านสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินเคยกระทำต่อทุกท่านทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนานึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีทั้งในอดีตชาติทุกภพชาติปัจจุบันชาติขอทุกท่านโปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหากกรรมใดๆที่ท่านเคยกระทำต่อข้าพเจ้านึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมเป็นอภัยทานแด่ทุกๆท่านเช่นเดียวกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมข้ามภพข้ามชาติอีกต่อไปขอทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสิริมงคลมีความสุขสดชื่นสมปรารถนาทุกประการยิ่งขึ้นไปในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2563และตลอดไปด้วยการทุกท่านเทอญเป็นที่น่าสังเกตว่าใจความสำคัญของข้อความอวยพรนี้อยู่ที่การขออโหสิกรรมคาดว่าน่าจะขออโหสิกรรมกับเรื่องที่ผ่านมาในปี2512ที่นางสาวศรีนวลบุญลือถูกพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดเดิมกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าหลังโหวตสวนมติพรรคอยู่หลายครั้งจนเป็นชนวนทำให้ถูกสมาชิกพรรคมีมติขับออกจากพรรคนอกจากนี้กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคนางสาวพนิกาวานิชโฆษกพรรคออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีบ่อยครั้งนอกจากนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนางสาวศรีนวลบุญลือก็ได้ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากถูกพรรคอนาคตใหม่ขับออกจากพรรคทำให้ประชาชนในพื้นที่เขต8เชียงใหม่ออกมารวมตัวกันขับไล่นางสาวศรีนวลบุญลือออกจากการเป็นส.ส.ขณะที่ความคืบหน้ากิจกรรมวิ่งไล่ป้าศรีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านายเหินฟ้าล้านนาไทยตัวแทนชาวบ้านอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งมายังผู้สื่อข่าวกรณีได้มีการออกข่าวเชิญชวนกันในชาวบ้านเขต8พื้นที่สันป่าตองแม่วางดอยหล่อและจอมทองระบุว่าในวันที่4มกราคมปี2513งานวิ่งไล่สีหรือวิ่งไล่นางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่เขต8ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านที่เทคะแนนเสียงเลือกนางสาวศรีนวลเข้ามาจึงมีการประท้วงที่อำเภอแม่วางมาแล้วและนัดกันชุมนุมวิ่งไล่ป้าศรีแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ชาวบ้านกำลังมีความสุขอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสถานที่และการจราจรจึงขอเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นคนเชียงใหม่เขต8ท่านจะปล่อยคนแบบนี้ผ่านไปง่ายๆหรอครับลาออกจากส.ส.ซะแล้วจะอโหสิไม่ใช่กินทั้งกล้วยแถมมีตำแหน่งด้วยอย่าได้อย่างเดียวจะอโหสิได้ไงอีป้าเวนตะไลบาปกรรมคงจะตอบสนองท่านในเร็ววันตายไปก็มีแต่คนสาปแช่งความดีไม่มีให้จดจำกินบนเรือนขี้บนหลังคาเหลือเพียงคำเล่าขานว่าอีนางนี้เป็นคนเนรคุณคนไปตายซะอีดอกทองอยากรู้ว่ามาเป็นส.ส.ได้ยังไงแล้วทำไมไม่ลงในนามพรรคภูมิใจไทยซะเลยหรือเขาไม่สนในเวลานั้นเลยมาเอาอนาคตใหม่แค่เป็นส.ส.อย่างเดียวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพื่อให้ขับออกจะได้ไปอยู่ตามที่หวังบอกได้คำเดียวว่าไม่เพราะทรยศคนมากกว่าครึ่งแสนที่เลือกมา
เอาเงิน 10-20 ล้านมาทำบุญช่วยชาวบ้านบ้างสิขอกันง่ายๆเลยนะมาขอกันง่ายแบบนี้หรอฮ่าฮ่าฮ่าเวทนาคนที่ชอบหักหลังเขาคิดเรื่องเป็นกรรมด้วยหรอวะกูงงมากตรรกะคนอย่างมึงงูเห่าบ้าบออะไรผมไม่รู้หรอกครับแต่หน้าด้านน่ะของจริงเสียดายภาษีที่ต้องเอาไปจ่ายส.ส.แบบนี้ตบหัวแล้วทำมาเป็นรูปหลังป้าคิดว่าชาวบ้านเขาโง่หรอเขาจะไล่ป้าทั้งจังหวัดแล้วนะรู้เรื่องรู้ราวหรือเปล่าหน้าตาท่าทางนึกว่าจะมีอุดมการณ์ที่ไหนได้แพ้เงินทรยศพรรคมาเป็นส.ส.หน้าด้านไม่มีอย่างอายไปตายซะให้เขาด่าทั่วเขตตายแล้วก็ไม่ได้เกิดละจ้ะจะด่าว่าควายควายก็ยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าอีกนะป้านี่สุดยอดจริงๆเลยครับสุดยอดคนเตี้ยแห่งปีผมอายแทนคนเชียงใหม่จริงๆเร่งเอางบมาทำประโยชน์ให้ชาวบ้านเยอะๆนะจะได้มีผลงานเผื่อเลือกตั้งคราวหน้าจะมีคนเลือกดาวดับของจริงสมัยหน้าคะแนนไม่เกินพันยิ่งเชียงใหม่ที่เปิดเขตเพื่อไทยกวาดยกจังหวัดส.ส.นายคนใหม่ซัดกลับสุเทพเมื่อไหร่จะเลิกชี้หน้าด่าคนอื่นเลวทั้งที่ตัวเองหาจุดดีไม่ได้ชาติพังเพราะใครกันแน่เมื่อวันที่31ธันวาคมปี2562นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.กล่าววิจารณ์ว่ามีไวรัสตัวใหม่ในการเมืองไทยทำให้ไม่สามารถปล่อยวางจากการเมืองได้โดยระบุว่าเลิกอ้างไวร้ายตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีตัวไหนๆอันตรายเท่าไวร้ายที่อ้างตัวว่ารักชาติเมื่อไหร่จะเลิกชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเลวทั้งที่ตัวเองหาจุดดีไม่ได้กรณีที่คุณสุเทพอ้างว่ากลับมาทำงานการเมืองเพราะมีไวร้ายตัวใหม่เกิดขึ้นผมอยากจะบอกคุณสุเทพว่าเลิกอ้างคนอย่างคุณสุเทพถ้าไม่หากินกับการทำลายบ้านเมืองก็คงไม่รู้จะไปทำอะไรบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของลุงกำนันและขบวนการชัดดาวประเทศไทยไม่ต้องอาสามาพิทักษ์บ้านเมืองเพราะร่องรอยความชิบหายจากฮีโร่ที่ชื่อลุงกำนันยังคงอยู่หยุดอ้างว่าตนเองรักและโยนความเกลียดชังยัดเยียดความชั่วช้าให้คนอื่นตลอดชีวิตการทำงานทางการเมืองของคุณสุเทพมีอะไรที่ควรจะรึกบ้างว่าเป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติเสียงนกหวีดของคุณสุเทพในวันนั้นทำชาติพังจนถึงวันนี้สวัสดีปีใหม่ปี2020ประชาธิปไตยจงเติบโตซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19ธันวาคมที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ได้จัดอบรมหลักสูตรอุดมการและการสื่อสารทางการเมืองโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยบรรยายในหัวข้อหัวใจสำคัญของพรรครวมพลังประชาชาติไทยโดยนายสุเทพได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่าขอให้พี่น้องภูมิใจถ้าเราไม่ออกมาต่อสู้วันนั้นไม่รู้วันนี้จะเป็นอย่างไรคงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศได้แล้วแม้จะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการซึ่งเป็นภาระที่เราต้องทำต่อไปอย่างไรก็ตามยืนยันว่าตนไม่เคยคิดจะกลับมาทำงานการเมืองเลยเพราะตนเดินขบวนบอกพี่น้องประชาชนแล้วว่าจะไม่สมัครผู้แทนจะไม่กลับไปมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วพอแล้วแต่ต่อมาเห็นว่าที่เราลงทุนลงแรงต่อสู้มาเราไม่สามารถวางใจหรือปล่อยมือได้บ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยวายไร้ตัวเก่าจบไปแล้วมีวายไร้ตัวใหม่มาอีกตนไม่ได้บอกว่าใครแต่มันน่ากลัวมากกำแหงมากมันแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เอาสถาบันศาสนาไม่เอาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรทั้งนั้นและมีคนบ้าตามมันเยอะอีกต่างหากน่ากลัวมากตนเลยต้องตัดสินใจเพราะไม่รู้จะพึ่งใครพรรคการเมืองที่เราเห็นก็พึ่งไม่ได้ไม่อยากจะพูดวิจารณ์ให้โกรธเคืองแต่มันคิด
แต่เรื่องตัวเองว่าจะมีตำแหน่งอย่างไรคิดอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีไม่สนว่าประเทศชาติประชาชนจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์ Today Like Me ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ